เอาละครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมหาตะลุกันอีกเช่นเคยวันนี้ผมก็จะมาทำรถ 350Z ลายมังงะบอกเลยว่าลายนี้ที่อเมริกันโคตรฮิตเลยครับแล้วทำไมผมถึงทำหรอครับมันสวยดีแล้วก็อยากทำมานานแล้วครับแล้วก็ถามว่าคิดถูกไหมบอกเลยว่าคิดผิดมากเป็นรถที่ทำโคตรยากเลยเพราะว่าเลเยอร์มันน้อยมากเลเยอร์มันมีแค่230ถ้าเลเยอร์มันเยอะกว่านี้เนี่ยผมว่ามันเนียนกว่านี้อีกแต่อันนี้คือมันเละเทะไปหน่อยสำหรับผมนะมันเลยทำให้ผมนั้นแก้งานค่อนข้างบ่อยมากเลยคันนี้ผมแก้หลายจุดมากแล้วก็ผมลบเลเยอร์ไปบางส่วนค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าลายมันเต็มนั่นเองมันทำได้แค่ด้านข้างแล้วก็ด้านหน้ามันก็เต็มแล้วที่จริงอ่ะมันทำสองด้านมันก็เต็มนะครับแต่ผมลบออกเยอะจัดๆมันก็เลยแบบอาจจะดูสวยแค่ด้านข้างอย่างนี้มันไม่มีสีขาวมาผสมผสานด้วยอ่ะมันดูไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่นะครับแต่ยังไงก็ถือว่าสุดความสามารถแล้วจริงๆ230เลเยอร์ของเรามันมาได้แค่นี้สำหรับใครที่สนใจคันนี้ก็สามารถไปสั่งซื้อได้ที่ร้านเจมส์ฟูลี่กันได้เลยนะครับแต่ขอนะอย่าสั่งทำลายมังงะเลยมันยากจริงเพราะว่าถ้าทำเนี่ยมันอาจจะแพงครับมันค่อนข้างยากไงผมก็เลยไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่แต่ถ้าอยากทำก็ทักมาเลยครับเรื่องราคาค่อยว่ากันอีกทีผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าทุกคนเห็นนี้อาจจะเป็นสีแดงนะครับแต่ถ้าหน้าปกมันก็จะเป็นสีฟ้าใช่ไหมล่ะผมได้ทำการเปลี่ยนสีรถนะครับถ้าหากท่านผู้ชมงงหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยคลิปนี้มันงงจริงขนาดผมทำผมยังงงเลยเพราะยังไงผมก็ไม่ได้มาสอนอยู่แล้วผมแค่มาทำให้ดูเอาเป็นว่าเราก็ไปรับชมกันต่อเลยดีกว่า Let's go
ก็ทำด้านนี้เสร็จแล้วด้านต่อไปผมก็จะทำแบบนี้เหมือนเดิมแล้วนะครับผมจะตัดสอดที่ทำอีกข้างออกนะครับเพราะว่าผมก็ได้ทำการกรอบแล้วก็เอาไปวางอีกด้านนั่นเองมันจะได้ง่ายเอาเป็นว่าผมจะตัดไปตอนที่เราทำอีกด้านเสร็จแล้วก็เปลี่ยนสีรถเสร็จกันเลยนะครับไปกันเลยดีกว่าคลิปจะได้ไม่ยาวเกินไปแค่นี้ก็ถือว่ายาวมากๆแล้ว Let's go
เหมือนว่าเราก็จะมาถึงจุดจบกันแล้วนะครับเพราะว่าเลเยอร์นั้นได้เต็มเป็นที่เรียบร้อยเราก็ไปดูรถที่สมบูรณ์แบบกันเลยดีกว่าไปกันเลยครับ